นี้เราเข้ามาสู่ช่วงกูรูทอล์กนะคะคุณกฤษกรบุญลายบรรณาธิการวุโสด้านข่าวตลาดทุนและธุรกิจของ Spring News อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะค่ะก็วันนี้มีเรื่องของการบริหารหนี้สินกับ SME นะคะใช่ค่ะก็ SME ก็เป็นกลุ่มนึงนะคะตอนนี้ที่ถือว่าน่าเป็นห่วงพอสมควรเพราะว่าไม่เพียงแค่ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวแต่ว่ายังเจอเรื่องภัยแล้งเข้ามาซ้ำเติมด้วยนะคะก็เราจะเห็นว่าในช่วงหลังมาเนี้ยจะเห็นว่าแนวโน้มหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในทางกลับกันเราก็เห็นว่าแบงก์หลายแบงก์เนี่ยออกมาพูดเรื่องการผ่อนปลนเงื่อนไขที่จะช่วยดูแลผู้ประกอบการเหล่านี้นะคะเพื่อประคับประคองสถานการณ์กันไปค่ะวันนี้เราจะมาคุยกับคุณพัชระนะคะสมาราภาค่ะท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนหรือว่า K-Bank นะคะในประเด็นเกี่ยวกับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL กับ SME นะคะคุณพัชระสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะได้ยินครับค่ะได้ยินค่ะค่ะเห็นว่าช่วง2เดือนแรกของปีนี้เนี่ยนะคะ NPL ของลูกค้า SME ของ K-Bank เนี่ยมีการปรับขึ้นมาที่ประมาณ 3% นะคะถ้าดูจากจบไตรมาสแรกปีนี้ไปแล้วเนี่ยไม่ทราบสถานการณ์ดีขึ้นมั้ยคะคิดว่าคงยังนะครับแต่ว่าจริงๆ NPL เนี่ยเป็นตัวเลขที่เรียกได้ว่าปลายทางที่สุดถูกไหมครับเพราะว่าด้วยวิธีการทำงานเนี่ยลูกค้าก็จะค่อยๆผ่อนชำระไม่ได้แล้วเราก็จะต้องค่อยๆพยายามเข้าไปช่วยเหลือแต่ถ้าช่วยไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ค่อยๆจะกลายเป็น NPL ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนที่เราเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยน้อยลงแต่ว่าจำนวนที่ไหลไปเป็น NPL เนี่ยยังไม่ลดครับยังไม่ลดนะคะคือตอนนี้บอกตัวเลขได้ไหมคะว่าคร่าวๆประมาณไตรมาส1เนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ 3% คงเดิมไหมคะก็คงบอกไม่ได้ครับแต่ว่าก็ประมาณก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับนิดหน่อยนะคะค่ะไม่ได้อยู่ในภาวะที่น่าวิตกอะไรใช่ไหมคะสำหรับ K-Bank นะคะก็จริงๆเราก็ห่วงลูกค้ามากกว่านะครับว่าจะรอดไหมเพราะฉะนั้นก็ที่น่าเป็นห่วงก็คงเป็นลูกค้าเพราะว่าเรามีลูกค้าหลายรายแต่ลูกค้ามีธุรกิจหนึ่งธุรกิจค่ะค่ะทีนี้เรียนถามว่าตอนนี้ลูกค้า SME ของตัว K-Bank เองเนี่ยที่เข้ามาขอรับความช่วยเหลือกับจากเราเนี่ยค่ะจำนวนมากน้อยแค่ไหนอะคะแล้วก็คิดเป็นวงเงินสินเชื่อรวมประมาณเท่าไหร่อะคะคือเราช่วยเหลือลูกค้าโดยการพักเงินต้นไปให้เนี่ยเราทำมาปีครึ่งแล้วครับเพราะฉะนั้นฮะก็ค่อยๆนั่นไปเรื่อยๆนะวันนี้เนี่ยแทบจะไม่มีแล้วครับที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือเพิ่มครับอืมค่ะฮะแต่หมายถึงว่าตัว 3% เศษๆที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะจะจัดอยู่ในประเภทไหนยังไม่ถึงขั้นเป็น NPL ใช่ไหมคะ3% คือตัวเลขที่เรียกได้ว่าเป็น NPL ไปแล้วครับค่ะแล้วตัวนี้ยังคงให้ความช่วยเหลืออยู่ไหมคะหรือว่าเราอาจจะใช้วิธีการดำเนินการยังไงอะคะพอ NPL ไปแล้วก็ต้องเข้าไปคุยกันนะครับว่าจะลดหนี้กันยังไงหรือว่าจะขอหลักประกันมาหรือว่าจะยืดออกไปลดดอกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ว่ากันไปว่าจะใช้วิธีไหนครับอืมค่ะถ้าให้ประเมินในไตรมาส1แม้ว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 3% เศษแต่ว่าเรายังคิดว่าบริหารจัดการได้ใช่ไหมคะได้ครับค่ะถ้าอย่างนั้นรบกวนช่วยประเมินไตรมาส2ได้ไหมคะว่าสินเชื่อ SME กับ NPL เนี่ยมันมีแนวโน้มยังไงอะคะถ้าหากว่าก็คงไหลขึ้นไปเรื่อยๆครับค่ะปัจจัยมาจากอะไรบ้างอะคะในช่วงไตรมาส2ที่เราดูว่ามันเป็นความเสี่ยงที่อาจจะทำให้NPL อาจจะเพิ่มขึ้นนะคะคือต้องบอกนิดนึงนะครับ NPL เนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มที่ไม่ไหวมานานแล้วค่ะพอไม่ไหวมานานแล้วเนี่ยถ้าเผื่อเศรษฐกิจไม่ฟื้นเขาไม่สามารถที่จะขายของได้เนี่ยความไม่ไหวของเขาก็จะทำให้หนี้ที่เขาต้องจ่ายเนี่ยไม่สามารถจ่ายได้ครับอืมค่ะมีกลุ่มไหนที่เราประเมินแล้วดูแล้วน่าจะเป็นห่วงที่สุดอะคะจริงๆพอร์ตของเราอะนะคะพอร์ตก็คือวงเงินสินเชื่อของเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเศรษฐกิจทรุดพอร์ตก็ทรุดมันไม่ได้ไปทรุดที่ใดที่หนึ่งนะครับอืมเป็นแบบภาพเป็นองค์รวมเป็นภาพรวมใช่ไหมคะใช่ครับแต่อย่างประเด็นที่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องภัยแล้งเนี่ยนะคะจริงๆถ้าเผื่อจะให้แปลมาเป็นคำว่าผลกระทบเนี่ยมันคือความสามารถในการซื้อลดลง
ถ้าความสามารถในการซื้อลดลงผู้ประกอบการในฐานะผู้ขายก็จะเกิดปัญหาทั่วไปหมดนะครับค่ะตอนนี้ไม่ทราบว่าสัดส่วนสินเชื่อของ SME นี่มีทั้งหมดหมายถึงตัวที่เป็นวงเงินนะคะเราปล่อยไปแล้วประมาณเท่าไหร่อะคะของพอร์ตรวมค่ะ 50,000 ล้านครับ 5.5 แสนล้านเหรอคะค่ะเป็นลูกหนี้ทั้งหมดประมาณกี่รายนะคะขอโทษค่ะประมาณแสนกว่ารายครับค่ะโอเคแล้วเป้าหมายปีนี้ที่เราตั้งไว้ประมาณ 6% สำหรับการปล่อยสินเชื่อ SME ปีนี้ยังคิดว่าน่าจะทำได้ตามเป้าไหมคะได้ครับน่าให้สตังค์ไม่ค่อยเป็นปัญหาค่ะเรื่องการปล่อยไม่มีปัญหาถูกไหมคะใช่ครับค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าสถานการณ์อาจจะยังไม่ดีเนี่ยค่ะเราคงไว้ที่ 6% เนี่ยแต่ครึ่งปีแรกเนี่ยดูเหมือนว่าการปล่อยไม่มีปัญหาแต่ว่าตัวเลขของ NPL มันอาจจะเพิ่มขึ้นเนี่ยความบาลานซ์หรือว่าสมดุลระหว่างการที่เราจะต้องรักษาตัว NPL ไม่ให้มันสูงเนี่ยค่ะกับการที่เราต้องช่วยเหลือลูกค้าเพื่อปล่อยสินเชื่อเนี่ยเราดูยังไงอะคะก็ดูเป็นรายๆไปอะครับถ้าเผื่อลูกค้าที่อยู่กันมานานรู้จักกันดีแล้วพอเห็นว่าปัญหาของเขาคืออะไรยังไงก็ต้องพยายามช่วยกันไปแทนที่สมมติว่ามีเงินอยู่10บาทก็คงเลือกที่จะมาช่วยกลุ่มนั้นก่อนที่จะไปแย่งลูกค้าใหม่ๆมาจากธนาคารอื่นอะไรประเภทนี้อ๋อก็คือรักษาฐานลูกค้าเดิมแล้วก็พยายามประคับประคองกันไปใช่ไหมคะก็ช่วยเหลือลูกค้าเดิมก่อนใช่ครับค่ะค่ะถ้าเราตั้งเป้าตัวสินเชื่อไว้ที่ 6% เนี่ยค่ะ NPL ปีนี้เนี่ยเราประเมินไว้ว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 2.6 ของปีที่แล้วไหมคะมาไม่น่าต่ำกว่าครับยังคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณนั้นได้เหรอคะทั้งที่ตอนนี้มันอยู่ประมาณ 3% กว่า 3% เศษๆนะคะเมื่อกี้เห็นถามว่ายังไม่น่าต่ำกว่าก็ได้ตอบว่ายังไม่น่าต่ำกว่าครับค่ะก็คือยังรักษาไว้ที่ไม่น่าต่ำกว่า 2.6 นะคะครับค่ะก็ขอเป็นคำถามสุดท้ายนะคะมองภาพรวมสินเชื่อ SME ทั้งระบบเป็นยังไงคะสำหรับปีนี้ค่ะผมว่าความต้องการทางด้านสินเชื่อจากผู้ประกอบการไม่เยอะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็ไม่น่าที่จะเยอะกว่าเท่าไหร่นักแต่ว่าข้อดีก็คือผมว่าจุดที่เขาเรียกว่าจุดต่ำสุดเนี่ยมันน่าที่จะผ่านไปแล้วครับในปีไหนคะที่คิดว่าบอททอมไปแล้วค่ะปีที่แล้วอะครับไม่น่าที่จะแย่เหมือนปีที่แล้วครับค่ะแต่ทำไมเรามองว่าความต้องการสินเชื่อมันไม่น่าจะเยอะกว่าปีที่แล้วอะคะก็ผมว่ากำลังซื้อเนื่องจากว่ายังไม่ชัดเจนพวกผู้ขายของก็ยังไม่ค่อยกล้าที่จะผลิตเพิ่มหรือว่าจะต่อของเพิ่มครับก็คือวนกลับมาที่ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวใช่ไหมคะใช่ครับค่ะค่ะงั้นขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ค่ะได้ครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ทาง K-Bank เองจริงๆก่อนหน้านี้มีอยู่ช่วงนึงที่ธุรกิจบัณฑิตออกมาพูดนะคะว่าตัวเลข NPLค่อนข้างแย่นะคะไม่ได้หมายถึงตัวแบงก์นะคะแต่ว่าสินเชื่อหมายถึงว่าตัว SME มีปัญหาเยอะเพราะนั้นมีอยู่ช่วงนึงหุ้นของเขาตกลงมาค่อนข้างแรงมากเพราะว่าคนไปคิดว่าเป็นเรื่องนี้นะคะวันนี้ก็ทางผู้บริหารก็ออกมาบอกแล้วว่าแม้ว่า Q1 เนี่ยตัวเลข NPL อาจจะสูงขึ้นมาจากเดิมนิดนึงแต่โดยภาพรวมทั้งปีเขาก็ยังคิดว่าเมนเทนได้ไม่สูงกว่าปีที่แล้วที่ 2.6% นะคะก็ต้องจับตาดูว่า9เดือนที่เหลือเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะเป็นยังไงค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้กฤษกรค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะกรณีที่